สวัสดีครับรายการ GKM TV กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปที่3วันนั่นเองนะครับ Sky Zoom Sky Room หรือเปล่าหรือ Sky Zoom อันนี้ไม่รู้นะครับเป็นเวอร์ชั่น 0.12 แต่เราเล่น 0.15 ก็อยู่กับพี่กาจ้าเดิมเพิ่มเติมไก่พูดหน่อยมีเลยโอเคก็เป็นแมปที่3นะครับที่ผมให้โหวตก็มาเล่นต่อเลยนะครับโอเคเล่นกันเลยซึ่งแมปนี้ก็เต็มด้วยเหตุโอเคแมปนี้สร้างโดยคลาเกมมิ่งครับโอเคขอบคุณไม่รู้อย่าตีอันนี้อันทวินอันนี้เห็ดฟ้าแฝดดูโอ้บัวนี่ก็ดูบัวฟ้าแฝดเห็ดก็ฟ้าแฝดเฮ้ยทำไมที่นี่วัวมันเป็นฟ้าแฝดเยอะจังวะเหมือนกันทุกตัว มีชาวบ้านอยู่เลยครับวิ่งเราวิ่งตามโอเคโอเคตามแถวมันวิ่งหนีมั้งโอเคครับเราจะมาดูข้างนอกกันก่อนเลยพี่ขวัญมันหนีพี่ขวัญนั่นแหละดูหมู่บ้านมันให้ปลูกเห็ดนะต้องใช้กินเห็ดจะไขมันขึ้นมันใช่ไหมวะโอเคเราจะมาเดินรอบเกาะเห็ดยักษ์กันนะก็สวยดีนะเห็ดไม่มีไม้ก็ช่างเลยเอาเล็กเป็นไม้นี่เป็นเกาะลอยฟ้าเดี๋ยวผมจะลองเอาบรีไอแกนไฟเอื้อตกโลกเลยอ่ะนึกว่าจะมีดินอะไรโอเคครับเรามาเริ่มสำรวจข้างในดีกว่ามาอันนี้ก็เป็นฟาร์มข้าวนะครับที่เขาปลูกเห็ดต้องใช้น้ำด้วยแบบนี้ด้วยโอเคเรามาบ้านหลังนี้พี่กว่าตามพี่นะบ้านหลังแรกครับของโคตรเยอะครับยอดเลยมาบ้านหลังที่สองหลังนี้ครับโอ้มามาดูบ่อน้ำกันเถอะครับดูบ่อน้ำครับพี่ว่าเห็นบันไดขึ้นไปเรามาดูบ่อน้ำครับด้านล่างนี่โคตรลึกเลยครับลึกมากครับลึกบอกเดียวมันขึ้นได้นะรู้สึกจะเห็นเจ้า NPC โอเคครับเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับเดี๋ยวเราสำรวจข้างล่างให้เสร็จก่อนดีกว่าหนีบ้านเรานี่ครับโอ้ของโคตรเยอะเลยโคตรใหญ่แล้วก็ของโคตรเยอะดูโอ้แบบเยอะไปละเยอะมากสิมีประตูเลยนะโอเคเราจะไปขึ้นสำรวจเมืองมันเหมือนจริงโอ้มีบ้านอีกแล้วซึ่งแน่นอนว่าไม่มีอะไรนั่นไม่ต้องเข้าไปดูอย่าไปขุดเห็ดนะเดี๋ยวมันแบบเดินไม่ได้อันนี้ก็เป็นแบบหมู่บ้านข้างบนโอ้โหนี่จะมาสร้างอีกละดูแบบยากลำบากเอ้าตกมีรูก็ไม่บอกมีดีที่มีรูฉันด้วยมีรูซึ่งผมว่าแบบนี้มันบอกว่าเป็นสไววัลแบบแต่มันไม่ใช่สไววัลนะเนาะอุ้ยโทษไม่ได้ตั้งใจครับท่านสไววัลไม่มีอะไรให้เล่นเลยมีแต่ให้สำรวจเฉยถ้าจะให้เป็นไปได้ก็น่าจะประมาณแบบเคทีอันนี้ก็ไม่มีบ้านจะคืนโอเคน่าจะสุดแค่นี้โอเคสุดแค่นี้ใช่ไหมเฮ้ยแต่เห็ดนั้นมันแปลกๆนะเห็ดตัวนั้นนี่มีเห็ดเนี่ยนี่ไงมีบ้านโอ้โหคอกเลี้ยงไอ้วัวเห็ดครับข้าวเลี้ยงวัวเห็ดพี่ว่าอะไรกันฟะดับเบิ้ลได้เก่งมากเคครับคลิปนี้มีแค่นี้โอ้เดี๋ยวจะแคสแบบอะไรต่อไปดีเป็นมินิเกมเนาะเข้ามาแบบมินิเกมครับก็บอกว่าสไวโว่ก็ไม่เห็นจะสไวโว่ยังไงเลยโอเคครับสำหรับนี้สวัสดีครับเดี๋ยวจะอัดต่อ ทำอะไรกับเห็ด